พานางกลับวังและขุนนางให้สวยมาลิซ่าแบล็คพิงค์สวัสดีครับข่าวดีของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ยังมาต่อเนื่องเรื่อยๆทุกวันนะครับเรามาอัปเดตกันเริ่มกันที่ตัวแบรนด์เซรีนที่น้องลิซ่าเป็นตัวแทนระดับโลกให้อย่างเป็นทางการหรือว่า GBA Global Brand Ambassador ก่อนเลยครับที่แอนตี้หลายคนแช่งเธอมานานแสนนานนะฮะบอกว่าขอให้หลุดจากแบรนด์นี้สักทีเถอะไม่อยากให้ลิซ่าเป็นตัวแทนไม่รู้ว่าไปโกรธแค้นน้องลิซ่ามาตอนไหนนะครับน้องเขาไปทำอะไรให้แอนตี้เนี่ยถึงอิจฉาเธอมากขนาดนี้อย่างแฟนคลับท่านนี้เขาก็บอกว่าขำทุกครั้งเลยนะที่ได้ยินว่าลิซ่าเนี่ยจะหลุดจากแบรนด์เซรีนไม่รู้หรอว่าลิซ่าเนี่ยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทมหาศาลขนาดไหนบริษัทอื่นอยากให้น้องลิซ่าเป็นตัวแทนให้จะตายซึ่งคำพูดนี้ก็ไม่เกินจริงครับล่าสุดกระเป๋าแบรนด์เซรีนขยับขึ้นราคาอีกแล้วท่านผู้ชมอย่างรุ่นแพงๆนี่เป็นหลักแสนเลยนะตอนนี้แต่ก่อนก็ยังเป็นหลักหมื่นอยู่ราคาปรับขึ้นมาถึง 30,000 บาทเลยทีเดียวครับอย่างรุ่นนี้นะครับราคาเดิมอยู่ที่ 84,000 ตอนนี้ 115,000 แล้วไม่น่าวันก่อนเราเดินผ่านนะครับเห็นคนต่อคิวอยู่หน้าช็อปเต็มไปหมดเลยตอนแรกนึกว่ามีของแจกฟรีซะอีกต้องบอกว่าตั้งแต่น้องลิซ่าเป็นตัวแทนให้กับแบรนด์นี้แบรนด์เซรีนก็เติบโตขึ้นอย่างมหาศาลจริงๆจากข่าวต่างประเทศก่อนหน้านี้นะครับมีการรายงานว่า IG ของลิซ่าที่มีผู้ติดตาม70กว่าล้านคนซึ่งแน่นอนมีการโพสต์รูปแบรนด์เซรีนผ่าน IG ของเธอหลากหลายครั้งแล้วก็ถือว่าเป็นมูลค่าทางการตลาดของแบรนด์เซรีนถึง 90% ของแบรนด์เลยทีเดียวในปีที่ผ่านมาเซรีนเติบโตขึ้นถึง 118% ด้วยกันโกยเงินเข้าเครือใหญ่อย่าง LVMH มากถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยก็เกือบ 50,000 ล้านบาทไทยเลยทีเดียวนะครับกลายเป็นแบรนด์หรูที่มีมูลค่าทางแบรนด์เติบโตเร็วที่สุดประจำปี2021เนี่ยนะขนาดสร้อยข้อมือตอนแรกผมนึกว่ายางรัดผมพ่อเอดี้สลิมมานผู้บริหารระดับสูงของเซรีนยังออกแบบลายออกมาคล้ายๆกับเพลงลาลิซาของน้องลิซ่าเลยจำได้ไหมครับดูสิเป็นลูกรักขนาดไหนเพราะฉะนั้นคำว่าหลุดจากการเป็นตัวแทนของแบรนด์เซรีนตกกระป๋องไปเลยจ้าแอนตี้ก็ไปหาเรื่องอื่นดิ้นแทนเอาละกันส่วนคุณแม่บ้านคนไหนอยากให้สามีซื้อกระเป๋าแบรนด์นี้ให้นะครับต้องรีบไปจับจองซะแล้วแหละเพราะตราบใดที่น้องลิซ่ายังเป็นตัวแทนให้กับแบรนด์นี้อยู่เชื่อว่าไม่มีลดราคาแน่นอนครับมีแต่ขึ้นในปีถัดๆไปจากแบรนด์เซรีนข้ามมาดูทางฝั่งงานโฆษณางานหนังกันบ้างดีกว่าครับไปเริ่มที่เมืองจีนกันก่อนเลยอย่างในหนังจีนเรื่อง Heartbeat ดูจากชื่อหนังแล้วน่าจะออกแนวโรแมนติกนะเนี่ยก็มีฉากนึงที่มีนางเอกมาถามหาลิปสติกนะครับในแผนกเครื่องสำอางแล้วเห็นไหมครับมุมซ้ายล่างน้องลิซ่าเป็นตัวแทนให้กับเครื่องสำอางแม็กครับโฆษณาติดหลาอยู่ในห้างที่จีนเลยเผลอๆผู้กำกับตั้งใจถ่ายติดหรือเปล่าเนี่ยงานนี้ที่แน่ๆแฟนคลับน้องลิซ่าตอนนี้หลายคนก็ฮือฮากับเรื่องนี้แล้วครับไม่อยากจะคิดนะฮะถ้าน้องลิซ่ามีโอกาสได้เป็นแขกรับเชิญในหนังสักเรื่องซีรีส์สักเรื่องเรตติ้งจะดีขนาดไหนเชื่อว่าลิลลี่72ล้านคนใน IG พร้อมโอนทันทีครับพร้อมซื้อตั๋วหนังเข้าไปดูเลยละยังอยู่กับหนังจีนอยู่นะฮะแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นภาคไทยบ้างไปฟังกันครับว่าเขาพูดว่าอะไรข้าจะมอบงานให้เจ้าพานางกลับวังและขุนนางให้สวยมาริซ่าแบ็คพิงข้าจะมอบงานให้กับเจ้าพานางไปวังและขุนให้นางสวยเหมือนลิซ่าแบล็คพิงค์โอ้คนภาคเป็นบลิงค์แน่นอนครับงานนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ฉายทาง VTV นะฮะต้องชมคนภาคนะงานนี้เขาเข้าใจว่าฐานแฟนคลับของเขาคือใครใครคือศิลปินที่คนดูรักแล้วก็มีการนำไปปรับใช้ให้ใจคนภาคไปเต็มๆครับงานนี้ออกจากหนังจีนมาเอาใจคอแอนิเมะกันบ้างดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องดาบพิฆาตอสูรใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่เรตติ้งดีมากๆเลยนะฮะพอดีไม่ค่อยได้ตามสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ช่วงนี้ดูแต่ MV ลาลิซ่าเป็นหลักทั้งด้านตัวละครในพิฆาตอสูรก็มีการมาเต้นเพลงมันนี่กับเขาด้วยครับก็น่าจะได้ใจเด็กๆไปหลายคนละครับงานนี้รวมถึงผู้ใหญ่หลายๆคนที่น่าจะดูเรื่องนี้ด้วยเรียกได้ว่าน้องลิซ่าชั่วโมงนี้เป็นตัวจริงจริงๆครับรันทุกองค์การทั้งงานนี้เอาให้คนที่อิจฉาอกแตกตายไปเลยส่งท้ายด้วยงานเล็กๆน้อยๆของวง Blackpink นะครับทาง MTV ก็ออกมาแซวอีกแล้วว่าอยากเห็นวง Blackpink ร่วมงานกับ Doja Cat มั้ยอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะครับเขาแค่มาถามเล่นๆเฉยๆแต่ก็บอกว่าอยากเห็นจริงๆนั่นแหละอยากเห็น Blackpink ไปร่วมงานกับศิลปินฝั่งตะวันตกเยอะๆเพราะว่าวงนี้ไม่ได้อยู่แค่ในเกาหลีแล้วครับเขาระดับโลกแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมาอัปเดตแน่นอนครับกับการร่วมงานของ Doja Cat กับ Blackpink คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรวมเรื่องราวดีๆเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับ